ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่าหรือแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการที่เราไปประเทศเที่ยวประเทศติดมานะคะตอนแรกเรากะว่าเราจะทำแค่2คลิปที่เราลงไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่พอเราไปย้อนดูแล้วมันเราอธิบายไม่ละเอียดพอเราก็เลยว่าเราจะมาทำคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายเล่าเกี่ยวกับการไปเที่ยวประเทศกรีกนะแบบพวกโรงแรมแล้วก็พวกร้านอาหารที่เราไม่ได้เล่าใน2คลิปนั้นนะคะงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเมืองที่เราไปชื่อเมืองชาเนี่ยนะคะเมืองนี้เป็นเมืองนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะมีมาจากนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กแล้วก็ฟินแลนด์หรือส่วนมากก็จะมาแบบใกล้ๆกันเนี่ยที่ใช้เวลาเดินทางไม่มากส่วนเนาะจะส่วนจากนอร์เวย์ไปเมืองชาเนียเนี่ยใช้เวลาไปประมาณ4ชั่วโมงนะคะพอเราไปถึงสนามบินแล้วเราก็ได้เรียกแท็กซี่มารับเราเพื่อที่จะไปส่งโรงแรมนะคะในแต่ระหว่างทางที่แท็กซี่กำลังจะไปส่งเราเนี่ยเราก็สังเกตแบบข้างทางแบบเราก็นั่งนึกคนเดียวว่าเอ้าทำไมมันแบบฟิลคล้ายถนนเมืองไทยอย่างนี้แบบต้นไม้ต้นหญ้าแบบตึกหลาบานช่องเนี่ยมันก็แอบจะมีแบบบางมุมที่มันคล้ายนะคะเราก็คิดไปคนเดียวแต่พอไปถึงโรงแรมแล้วก็เช็คอินเช็คอะไรเสร็จกำลังจะไปห้องสิ่งที่เราคิดก่อนจะถึงโรงแรมคือตึกนี้คือต้องเป็นตึกสูงแน่นอนเหมือนกับโรงแรมทั่วไปแล้วก็คิดไปแบบนั้นแต่พอเราไปถึงจริงๆเนี่ยมันแค่ตึกเนี่ยมันไม่สูงนะมันมีแค่3ชั้นแบบชั้นแรกนี่คงจะเป็นแบบพื้นที่เล็กๆแบบมาเป็นครอบครัวเล็กๆแบบหรือมากันแค่2คนแล้วก็ชั้น2ชั้น3เนี่ยมันอาจจะเป็นแบบมีพื้นที่ขึ้นมาอีกนิดนึงอย่างของเราเนี่ยเราได้ทั้งห้องเราอยู่เนี่ยจะได้ทั้งชั้น2และชั้น3นะคะแบบชั้น2ก็จะเป็นแบบพวกโต๊ะทานข้าวแล้วก็ที่นั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวนะคะส่วนชั้น3เนี่ยก็จะเป็นแบบพวกห้องนอนพวกห้องน้ำอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีระเบียงด้วยพอเราเก็บของเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วก็ออกไปที่ระเบียงเพื่อจะไปดูบรรยากาศของโรงแรมนะคะเพราะว่าเราได้ห้องที่วิวดีนิดนึงนะคะเพราะว่าเราสามารถเห็นแบบสระว่ายน้ำแล้วก็ wow. อีกฝั่งเราก็สามารถเห็นแบบทะเลตอนเช้าอะไรประมาณนี้โรงแรมที่เราอยู่นี่ก็กว้างพอสมควรนะคะเพราะว่ามันมีประมาณ 4-5 สระว่ายน้ำแบบสระว่ายน้ำธรรมดาเนี่ยจะมี3สระแล้วก็สระหนึ่งสระที่4เนี่ยจะเป็นแบบสระของเด็กแบบส่วนน้ำเด็กเครื่องเล่นเด็กอะไรประมาณพวกสไลเดอร์แบบของเด็กแล้วก็สระที่5เนี่ยจะเป็นแบบพวกสไลเดอร์นะคะมันก็จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็โรงแรมเนี่ยก็จะมีแบบ2โซนของสระว่ายน้ำคือโซนสระธรรมดาแล้วก็โซนเครื่องเล่นแล้วแต่ละโซนเนี่ยก็จะมีแบบบาร์เพื่อบริการแบบแขกข้างในแบบว่าเวลาหิวก็เดินไปซื้อน้ำหรือไปเอาน้ำไอโอติมมากินอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกโซนนึงที่โรงแรมเขามีให้ก็คือมีพวกตู้เกมพวกตู้คีบตุ๊กตานะคะเพื่อจะให้เราแบบผ่อนคลายหรืออะไรประมาณนี้เราก็สามารถไปหยอดเหรียญเล่นได้ถ้าเรามีเหรียญ นะแล้วโรงแรมเนี้ยนักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะเป็นแบบมาจากนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กอะไรประมาณนี้ก็จะเยอะส่วนมากก็จะเป็นแบบครอบครัวที่มีเด็กมาด้วยก็จะได้มาแบบมาเล่นมาอะไรส่วนน้ำกันแล้วโรงแรมเนี้ยเขาจะมีแบบกิจกรรมให้เด็กทำเยอะมากแบบทำพวกขนมพวกพิซซ่าอะไรประมาณเนี้ยก็จะมีกิจกรรมทำกับเด็กเกือบทั้งวันแบบเอาใจเด็กแบบไม่อยากให้เด็กเบื่ออะไรประมาณนี้นะคะพอเราเก็บกระเป๋าเก็บอะไรไปดื่มบรรยากาศเราก็ไปกินข้าวกินอะไรแถวๆโรงแรมนะคะเพราะว่ามันก็ดึกมากแล้วเราไปถึงก็มันทุ่มสองทุ่มแล้วเราก็ไม่อยากไปกินไกลนะคะเดี๋ยวมันจะค่ำเราก็เลยกินแถวๆแบบโรงแรมกันพอกินเสร็จพวกเราก็ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะไปซื้อแบบอาหารเช้ามาไว้กินที่ห้องนะคะเพราะว่าเราไม่ได้
จองอาหารเช้าไว้เพราะว่าบ้านเราคือคนกินน้อยมีใครกินแบบเยอะสักคนแล้วก็เลยว่างั้นก็ไม่ต้องจองอาหารเช้าเพราะว่ามันก็จะไม่คุ้มแล้วก็พวกเราคงตื่นไม่ทันอาหารเช้าเพราะตื่นสายกันทุกคนเลยก็เลยแบบตกลงกันว่าจะไปซื้ออาหารมาทำเองระหว่างทางที่เราเดินไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเว้ยเราเจอเด็กฝรั่งแกงอะคือแบบเรากำลังเดินไปมันเป็นทางลงอะมันเป็นทางลาดทางลงใช่ป่ะแล้วมันเด็กมันเอาแบบงูหรืองูปอมันหรือมันปั้นดินน้ำมันแล้วปั้นเป็นงูแล้วมาวางไว้ทางเดินใช่ป่ะเราเดินแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรเราก็เดินไปชิวๆของเราแบบเดี๋ยวก็เพราะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตก็อยู่ข้างหน้าแล้วเราใช่ป่ะแล้วน้องอยู่ดีๆน้องเราก็ร้องขึ้นมาว่างูไอเรานี่ก็รีบเมื่อกี้รีบมองหาเลยบอกน้องเลยบอกว่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยไอเราพอเรามองไปเห็นสิ่งนั้นอะเรารีบวิ่งข้ามมันไปเลยเว้ยแล้วเด็กสองคนนั้นอะที่มันเอามาวางมันก็หัวเราะแล้วก็พ่อของเด็กอะก็หัวเราะไปด้วยพอเรารู้มันเราก็คิดว่าอ้าวเจอแล้วไงเด็กแกล้งซะวันแรกเจอเด็กแกล้งวันแรกเลยเราก็ไม่มีอะไรมันก็สนุกดีแบบขำๆแบบเด็กแต่เด็กไม่รู้ไงว่าเรากลัวงูมันก็ผ่านไปแล้วก็เข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปซื้อแบบพวกอาหารเช้าแบบพวกขนมปังหรือพวกนมเนยอะไรประมาณนี้พอเราซื้อเสร็จสับอะไรแล้วก็กลับไปนอนนะเพราะมันก็ดึกแล้วประมาณ 4-5 ทุ่มมั้งตอนนั้นแล้วก็กลับไปนอนเพื่อจะเตรียมตัวแบบวันแรกก็ไม่มีอะไรนะเราก็อยู่โรงแรมกันว่ายน้ำหรือไปเล่นสวนน้ำที่โรงแรมแรกคือไม่อยากไปไหนไงมันก็อากาศก็ร้อนด้วยแล้วทุกคนคงสงสัยแหละแบบ2คลิปที่ลงไปอ่ะทำไมเราอยู่แค่โรงแรมทะเลสระว่ายน้ำก็เพราะว่าไม่ได้ไปที่ไหนไกลอีกอย่างเราก็มีน้องใช่ไหมน้องก็เด็กน้องก็ไม่ค่อยอยากได้น้องก็ไม่อยากเดินทางสักเท่าไหร่ก็เลยอยู่แค่โรงแรมว่ายน้ำเนี่ยอีกอย่างก็ดีนะเพราะว่าออกไปข้างนอกคือร้อนอ่ะคือเราหนึ่งอาทิตย์ที่เราอยู่เมืองนั้นอะคือเราบ่นคำว่าร้อนไปกี่ครั้งก็ไม่รู้โรงแรมก็ดีถ้าร้อนปุ๊บก็โดดน้ำเราก็มีโอกาสได้ไปเดินแบบริมทะเลนะเพราะมันก็ไม่ได้ไกลจากโรงแรมเราเดินไปประมาณ 5-10 นาทีก็ถึงแล้วนะริมทะเลนั้นก็จะมีแบบโรงแรมแบบร้านอาหารก็เต็มไปหมดคือในระหว่างที่เราไปเที่ยวหนึ่งอาทิตย์นะเราก็ได้ไปลองร้านอาหารหลายๆร้านแต่เราก็ไปเจอร้านหนึ่งที่แบบถูกใจเรามากแบบอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะทุกคนคือแบบคือถ้าตอนพระอาทิตย์ตกนี่คือสวยมากเลยตอนถ้าไปกินตอนเย็นนะคือบรรยากาศดีมากอยู่ติดทะเลนะก็อาหารอร่อยแล้วก็แขกก็เยอะด้วยแบบลูกนักท่องเที่ยวก็เยอะเข้าตลอดถ้าเป็นตอนเย็นนะคือถ้าสมมติว่าถ้าเราไปแบบไม่จองโต๊ะนี่ก็คือแบบลำบากนิดนึงเพราะว่าส่วนมากคือเขาจะจองโต๊ะไว้ก่อนเพราะว่าเขาคงรู้แหละว่าร้านอาหารคือถ้าเป็นเมืองนอกกรุงเทพมันก็ต้องเต็มถ้ายิ่งร้านอร่อยด้วยคนก็ยิ่งเข้าเยอะร้านนี้คือแบบอยู่ริมทะเลอาหารอร่อยของหวานคือเดินเข้าร้านนี่คือแบบสวยแบบร่มรื่นดีแล้วก็เราสังเกตนะคือร้านอาหารที่แบบใหญ่ๆแบบมีพื้นที่เยอะๆใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีสนามเด็กเล่นเกือบทุกร้านเลยนะทุกคนคือเขาคงทำไว้คือเขาทำไว้ให้เด็กเพราะว่าจะเขาทำไว้ให้เด็กเพื่อที่เด็กจะได้ไม่เบื่อเวลารออาหารใช่ไหมคือเด็กก็สามารถไปเล่นได้ไปเล่นรออาหารหรืออย่างร้านที่เราไปมันก็จะมีแบบพวกชิงช้าพวกกระดานลื่นแบบให้เด็กไปเล่นแบบฆ่าเวลาแบบรออาหารหรืออย่างเช่นพวกเราก็สามารถเดินลงไปในชายหาดเพื่อที่จะไปถ่ายรูปอาทิตย์ตกดินได้นะมันก็โอเคแล้วก็เมืองที่เราอยู่ใช่ไหมแถวๆไม่ใช่เมืองที่เราอยู่อะแถวๆที่เราอยู่อะร้านอาหารตอนเย็นใช่ไหมเวลาเราจะเช็คบินอะเขาจะมีแบบเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานหรือไม่ก็ผลไม้มาให้ด้วยนะตอนแรกเราเห็นแบบนี้เรางงเราก็เลยถามป้าว่าเราสั่งหรอป้าก็เลยว่าไม่ได้สั่งคือเขาให้เราฟรีเราเลยถามว่าทำไมอ่ะเขาว่าเครื่องดื่มเนี้ยมัน
มันเป็นแอลกอฮอล์นะคือกินคือแรงมากเลยป้าเขาเลยบอกว่ามันจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารคือดีขึ้นแบบลองดื่มไปคือแบบกินคือแรงมากแบบเดี๋ยวเรามีวิดีโอให้ดูนะทุกคนคือแบบหาตัวเองคืออยู่หนึ่งอาทิตย์ก็ได้ลองได้ดื่มทุกวันนะคือเขาเสิร์ฟทุกร้านแค่แถวๆที่เราอยู่นะมันก็เป็นอะไรที่แปลกสำหรับเราหรือเปล่าเพราะว่าแถวเมืองอื่นอะที่อื่นเขาไม่ค่อยได้ทำที่อื่นไม่ได้ทำกันหรือทำหรือเขาทำแต่เราไม่รู้หรือเปล่าแล้วพอใกล้ๆจะกลับนี่คือทางโรงแรมเนี่ยเขามีแบบโบรชัวร์แบบมาแจกให้นักท่องเที่ยวว่าสถานที่ใกล้ๆโรงแรมอะมันมีอะไรบ้างหรือเมืองเนี้ยมันมีแบบสถานที่ไหนที่น่าสนใจบ้างของก็แจกโบรชัวร์แล้วก็อธิบายให้นักท่องเที่ยวฟังแต่ทอเขาอธิบายให้นักท่องเที่ยวฟังว่าแต่ละที่จะที่มันเป็นมายังไงเราก็ได้เจอหนึ่งสถานที่ในรูปนะคือแบบสวยมากแบบเป็นแบบทะเลที่แบบนักท่องเที่ยวไปเยอะมากมันเป็นแบบทะเลทรายสีชมพูอ่ะคือตอนที่เราเห็นในรูปมันเป็นทรายสีชมพูแล้วก็น้ำคือใสมากเราก็ได้ถามป้าว่าเราไปหาดนี้ได้ไหมป้าก็บอกว่าไปได้คือแต่เราต้องเช่ารถไปเพราะว่ามันก็เดินทางไกลนิดนึงนะก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่าสมมติว่าเราได้โบรชัวร์วันนี้ใช่ไหมประมาณวันหรือ2วันถัดมาเราก็ได้เช่ารถแล้วก็ไปที่หาดนี้คือในระหว่างทางที่เราไปเนี่ยคือเราต้องขับผ่านเขาซึ่งทางมันโค้งมากคือแบบคล้ายๆแบบทางภาคเหนือหรือเปล่าทางขึ้นเขาภาคเหนือที่แบบโค้งเยอะอ่ะคือแบบเราเมารถด้วยคือแบบเรานั่งแบบไม่พูดไม่จากับทุกคนคือถ้าฉันพูดคืออ้วกยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปคืออ้วกแน่คือรู้ตัวเองเพราะเราคือคนที่แบบเมารถง่ายไงเราก็พยายามที่จะเซฟตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ้วกบนรถอะไรประมาณเดี๋ยวมันทริปมันจะไม่สนุกนะในระหว่างทางที่เราขับไปเนี่ยมันก็จะมีจุดที่เราสามารถจอดรถถ่ายวิวข้างๆทางได้ป้าก็จอดให้เรานะแล้วเราก็ขับต่อขับไปได้สักพักนี่คือเราก็ได้จอดซื้อพวกแซนด์วิชพวกเครื่องดื่มเพื่อที่จะไปกินบนหาดนะคะเพราะว่าป้าบอกว่าหาดเนี่ยไม่มีพวกร้านอาหารเหมือนชายหาดทั่วไปเพราะมันก็อยู่ลึกพอสมควรนะแล้วก็ไม่สามารถซื้อได้เพราะว่าร้านอาหารที่เราจอดเนี่ยเขาไม่ได้ขายแบบพวกแซนด์วิชนะเขาขายแบบอาหารทั่วไปแบบอาหารจานแบบเนี้ยเราก็แค่จอดพักรถแล้วก็ดื่มน้ำอะไรแล้วก็ขับต่อพอไปถึงเนี่ยชายหาดคือแบบโอ้โหคนเยอะไปไหนก็ไม่รู้หาที่จอดรถคือแบบวนแล้ววนอีกก็หาที่จอดไม่ได้นะคะก็คือต้องรอให้คนที่มาก่อนเราถอยรถออกมาแล้วเราค่อยไปจอดที่จอดเนี่ยแทนเขาพอจอดรถเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จเราก็ได้เดินลงไปในชายหาดคือแบบคนเยอะมากแบบคือแบบเต็นท์ชายหาดคือแบบไม่มีที่ว่างเลยเราก็ไปถาม 3-4 ที่คือแบบไม่มีที่ว่างสักที่เราก็เลยปูผ้าขนุนลงกับทรายไปเลยแบบคือไม่มีที่แล้วก็โอเคเรานั่งกับสายได้เพราะว่าคนอื่นเขาก็นั่งกันแบบไม่มีที่ว่างแล้วอะเราก็เลือกไม่ได้ใช่ปะเราก็รอนานไม่ได้เพราะว่าคือถ้ารอนานไม่สามารถที่จะไปรอให้คนที่มาก่อนเราลุกเพราะว่าทุกคนเราก็ไม่สามารถรอแบบคนที่มาก่อนเราลุกไปได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะกลับตอนไหนใช่ไหมเราก็เลยต้องเลือกที่จะไปนั่งบนทรายเหมือนกับคนที่หาที่นั่งไม่ได้ก็คนก็นั่งบนทรายเยอะเหมือนกันพอเราได้ที่นั่งกินข้าวกินอะไรเสร็จซึ่งเราได้ไปเห็นหนึ่งร้านที่แบบร้านเล็กๆแบบขายพวกแบบพิซซ่าพวกของแบบของพวกขนมปังอะไรประมาณนี้แต่นักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรก็ได้ไปรอคิวป้าก็ได้ไปซื้อแบบพวกพิซซ่ามาให้เรากินไปก่อนแล้วเวลาตอนกลับก็ไปแวะกินร้านอาหารในเมืองแทนกินอะไรเสร็จแล้วเราก็ได้เริ่มปฏิบัติการของเราคือเดินตามหาทรายสีชมพู
เราก็อยากเห็นแบบมันจะเหมือนในรูปไหมนะก่อนที่เราจะไปนี่คือเราเสิร์ชชื่อทรายหาดนี้ใช่ป่ะว่าแบบมันจะเป็นยังไงตอนเราเสิร์ชมันก็มีทรายสีชมพูในรูปนะแต่มันก็แอบผิดหวังเล็กๆเพราะว่าในรูปอะเราเห็นทรายสีชมพูเยอะแบบชัดมากแต่พอเราไปถึงจริงๆคือทรายสีชมพูอะมันมีนะทุกคนแต่มันจะมีแบบเป็นหย่อมๆเป็นหย่อมๆอะคือแบบไม่เยอะคือเรามองด้วยตาเปล่าเรารู้เลยว่ามันคือทรายสีชมพูแต่เวลาเราถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปเนี่ยมันจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรือตรงที่มันมีแบบทรายเยอะๆเนี่ยมันนักท่องเที่ยวก็ย่อมเยอะใช่ไหมที่ในสวยนักท่องเที่ยวก็ย่อมเยอะนะเขาก็รอถ่ายรูปเหมือนกับเราเนี่ยแหละคือเรารอไม่ไหวแล้วก็เดินไปหาแบบทางอื่นแทนเพราะว่าเราไม่สามารถรอได้คือแบบร้อนมากคือหลังจากที่เรากลับจากทะเลเนี่ยคือแบบเราดำมากคือเราไหม้เลยผิวไหม้คือจากที่ดำอยู่แล้วคือไปนั่งตากแดดแบบไม่มีร่มไม่มีอะไรกลางทรายแบบไปนอนแบบอาบแดดกลางทรายคือแบบไม่มีร่มไม่มีอะไรให้เราเลยแล้วก็คือแบบไหม้จากคนที่ดำอยู่แล้วคือดำไปอีกก็เราก็คงต้องใช้เวลาตลอดหน้าหนาวเนี่ยวินเตอร์เนี่ย 5-6 เดือนนี้คือต้องอบผิวเราที่จะไม่เพื่อที่จะให้มันแบบขาวขึ้นมานิดนึงแล้วก็ไว้ไปดำต่อที่ไทยปีหน้านะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะมาดูกันคลิปหน้าว่าเราจะพาไปทำอะไรที่ไหนบ๊ายบาย